ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่จะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งอบายมุขและใช้เวลาที่มีค่าให้เกิดประโยชน์กิจกรรมชมรมเพื่อฟุตบอลท่าอิฐของเพื่อนรักที่ยึดหลักแนวคิดว่าคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายนายธเนศไปปอและนายพัฒนาเจ๊เลาะร่วมกันจัดตั้งชมรมฟุตบอลท่าอิฐที่ตำบลท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีนี่ล่ะค่ะกิจกรรมของคนที่ได้ชื่อว่าพลเมืองไทยติดตามกับคุณยานีไหว้ครูค่ะเราก็หวังที่จะพัฒนาทางด้านฟุตบอลให้กับเด็กๆเยาวชนในตำบลของเราวันเสาร์ของทุกสัปดาห์เยาวชนที่มีความสนใจกีฬาฟุตบอลจากทั่วตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจะรวมตัวกันที่สนามฟุตซอลหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐทำการฝึกซ้อมฟุตบอลเตรียมการแข่งขันในนามชมรมเพื่อนฟุตบอลท่าอิฐโดยเริ่มด้วยการวอร์มร่างกายซึ่งชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อเรื่องยาเสพติดทำให้เรามองเห็นตรงจุดนี้เราเลยรวมตัวคนที่มีใจในรักในฟุตบอลพัฒนาเจ๊เลาะโค้ชฝึกสอนฟุตบอลอาชีพผ่านการอบรมตามหลักสากลและยังเป็นเพื่อนของนายธเนศไปปอซึ่งทั้งคู่ร่วมการบริหารทีมฟุตบอลโดยคาดหวังให้ทีมฟุตบอลของชุมชนบ้านเกิดของตัวเองได้มอบโอกาสดีๆให้กับเด็กและเพื่อให้การกีฬาลดปัญหายาเสพติดในชุมชนแม้จะติดปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุนก็มีทั้งเรื่องภาระค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องเวลาสถานที่โดยในปัจจุบันเราใช้สนามของอบต.ในการฝึกซ้อมซึ่งเป็นสนามฟุตซอลแต่สนามที่เราใช้จริงๆที่เราอยากได้มันคือสนามหญ้ามันเกิดขึ้นจากคุณธเนศคุณต่อยนะครับเขามาชักชวนผมเคยมีประสบการณ์ในการสอนอยู่แล้วผมก็ดรอปมาพักมาเขาเห็นว่าผมว่างก็เลยชวนมาทำร่วมกันกับชุมชนผมสมาชิกชมรมเพื่อนฟุตบอลท่าอิฐต่างก็เพลิดเพลินกับการใช้เวลาในการฝึกซ้อมทั้งเวลายามว่างในวันหยุดเรียนและหลังเลิกเรียนนั่นเพราะพวกเขาเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็สุขภาพดีครับร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสดีกว่าไปนั่งสูบยาเสพติดหรือว่าทำอะไรอื่นๆอีกครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรอันนี้ก็เล่นเกมครับอยู่บ้านนอนเฉยตอนนี้ได้เล่นฟุตบอลเรามีความรู้สึกยังไงบ้างมันชอบไหมชอบครับสนุกไปกับมันครับก็ต้องขอขอบคุณกับพวกโค้ชเพื่อนๆด้วยนะครับที่เขาทำให้ผมมีวันนี้แล้วก็ได้พาผมไปแข่งขันในที่ต่างๆในโปรแกรมต่างๆครับแล้วก็บางทีก็ได้ถ้วยมั่งตกรอบมั่งอะไรครับหลังจากถูกเลิกจ้างจากงานประจำตอนนี้นายธเนศและกลุ่มเพื่อนมุ่งสร้างทีมฟุตบอลเยาวชนที่เข้มแข็งจากพื้นฐานของเด็กที่มีใจรักการเล่นกีฬาฟุตบอลอีกทั้งแรงสนับสนุนจากกลุ่มผู้ปกครองที่ให้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มในการฝึกซ้อมโดยคาดหวังตั้งใจให้เด็กเติบโตไปพร้อมกับการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีค่ะพี่ธเนศคะแรงบันดาลใจที่พี่ได้ตั้งชมรมเพื่อนฟุตบอลท่าอิฐตรงนี้มีที่มาจากอะไรบ้างอะคะคือแรงบันดาลใจของเราก็คือว่าเรามีความประสงค์ที่จะพัฒนาฟุตบอลภายในตำบลแล้วก็รวมตัวผู้ที่มีใจรักในฟุตบอลให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาฟุตบอลให้เด็กๆและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดและอย่างที่ผ่านมาที่พี่เคยพาน้องๆเนี่ยไปแข่งในสนามต่างๆตรงนี้เราเคยได้รับชัยชนะไหมคะก็เมื่อปิดเทอมที่แล้วเราได้พาเด็กๆออกทัวร์การแข่งขันตามสถานที่ต่างๆเราคว้าแชมป์มา3รายการอันดับที่1แล้วก็อันดับที่4 1รายการตรงนั้นพี่ธเนศคิดว่าอะไรที่ทำให้เราเนี่ยได้รับชัยชนะในแมตช์ต่างๆที่ได้กล่าวมาคะก็คือเด็กๆทุกคนมีใจรักในฟุตบอลแล้วก็จะรวมตัวกันอยู่ในนี้ซึ่งทุกวันเลยนะครับก่อนหน้านี้เด็กๆเนี่ยจะมารวมตัวอยู่กับผมจะมาอยู่ที่บ้านผมจะมานั่งกินนอนกินอยู่กับผมตลอดเวลาก็คือมาคุกคีอยู่ด้วยกันตลอดแล้วเราก็ปลูกฝังให้เด็กๆนะรู้จักให้รักกีฬาให้พยายามอย่าให้มั่วสุมกับสิ่งที่เป็นอบายมุขอะไรทำนองนี้ต่างๆก็คือพยายามเอาเด็กเนี่ยออกมาจากร้านเกม
แล้วก็ออกมาจากสิ่งไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีเราจะทำตรงจุดนี้แล้วตรงนี้พอหลังจากที่เราได้ตั้งชมรมขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผู้ปกครองในชุมชนเขาให้ความสนใจหรือให้ความร่วมมือกับพี่ธเนศมากน้อยแค่ไหนคะรวมกระทั่งตัวเด็กด้วยค่ะก็ตั้งแต่ที่เราก่อตั้งชมรมขึ้นมาเลยก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทั้งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและบรรดาผู้ปกครองของเด็กๆก็จะนำนมขนมอาหารหรือน้ำดื่มต่างๆมาบริจาคให้กับเด็กๆตลอดซึ่งเขารู้ว่าเนี่ยงบประมาณที่เราใช้จ่ายในของชมรมเนี่ยมันมีไม่เพียงพอเขาก็มาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้ครับค่ะแล้วความคาดหวังสำหรับพี่ธเนศต่อเด็กๆหรือว่าตัวนักฟุตบอลเองเนี่ยพี่คาดหวังกับเขายังไงบ้างคะไปไกลถึงแบบว่าเป็นทีมชาติอะไรอย่างนี้ไหมคะก็คืออันนี้เป็นจุดประสงค์ของเราเลยเรามีความคาดหวังว่าอยากให้น้องๆเนี่ยที่ได้เข้ามาฝึกทักษะกับเราเนี่ยได้มาอบรมทักษะก็คืออยากให้ได้เข้าศึกษาตามสถาบันอุดมศึกษาที่ดีๆซึ่งก็อยากให้เขาได้มีโอกาสนะไปถึงสู่จุดนั้นได้ไปเรียนที่ศึกษาที่ดีๆได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีและทำนองเนี่ยที่กับโรงเรียนที่สนับสนุนทางด้านกีฬาโดยเฉพาะครับคำถามสุดท้ายกับพี่ธเนศอยากจะรู้ว่าพี่ธเนศเนี่ยมีอาชีพอะไรแล้วก็พื้นเพเนี่ยพี่เป็นคนในชุมชนนี้ด้วยหรือเปล่าคะก็พื้นเพของผมก็เป็นเกิดที่ในตำบลท่าอิฐนะครับเป็นคนจังหวัดนนท์แล้วก็อยู่คุกคีอยู่กับคนในชุมชนแล้วก็เด็กๆมาตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้โดยอาชีพหลักของผมเลยก็คือเมื่อก่อนหน้านี้ก็เดือนที่แล้วผมเพิ่งถูกเลิกจ้างจากการเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งก็เนื่องจากเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอก็ได้ออกมาเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมก็คือแต่ตอนนี้ผมมีรายได้พิเศษของผมก็คือขายอะไหล่รถยนต์แม็กรถยนต์ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำเปิดสนามฟุตบอลเช่าที่ย่านบางใหญ่ก็ถูกพิษเศรษฐกิจเล่นงานเหมือนกันก็ต้องปิดตัวลงทำใหเป็นหนี้สินอยู่จนทุกวันนี้ครับนอกจากความรักและความเมตตาที่มีต่อเด็กแล้วความเป็นทีมเวิร์คของกลุ่มพลเมืองไทยกลุ่มนี้จะเป็นตัวอย่างที่ช่วยเสริมสร้างพลังสมานสามัคคีให้เด็กในชุมชนท่าอิฐและผลของความสามัคคีนี้จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะแต่อย่างน้อยเด็กๆก็ได้เดินตามความฝันตอนนี้ผมก็กำลังเตรียมการขึ้นเกมให้เด็กนี่เป็นทีมเวิร์คที่ดีที่สุดเพื่อที่ไปสู้กับเขาทีมที่แข็งแกร่งกว่าเราแล้วก็จะมีการแก้เกมไปอีกระดับหนึ่งจากการพัฒนาของเด็กของเรากันก็ได้หลายทางครับก็เกี่ยวกับพวกยาเสพติดห่างจากพวกนั้นแล้วก็เวลาเล่นก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมาครับนักฟุตบอลคนไหนที่น้องชอบแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนพี่เขาเล่ายาวๆสารัตน์อยู่เย็นครับเขาเป็นเก่งมาใช้อารมณ์ในการตัดสินเล่นมีมารยาทในการเล่นไม่เล่นนอกเกมไม่เถียงกรรมการยอมรับความจริงที่เขาทำที่เขาเสียคนชมรมเพื่อนฟุตบอลท่าอิฐก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2554สมาชิกชมรมมีเกือบ200คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนในตำบลท่าอิฐมีนักกีฬาแบ่งเป็นรุ่น9ปี12ปีและ15ปีและการฝึกซ้อมในช่วงนี้เพื่อเตรียมการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้และปัจจุบันชมรมได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ปีละ 60,000 บาทและได้ใช้สนามของอบต.ท่าอิฐในการฝึกซ้อมขอบคุณแม่